น้องคนแรกนี่คือน้องบอสแล้วน้องบอสเนี่ยที่น่าชื่นชมคือน้องมีสติมากนะคะน้องสามารถเอาวิชาที่เรียนรอดอปี1 CPR มาใช้ในเหตุการณ์ได้อ่ะคือไอ้วิชาพวกนี้นะนึกถึงตอนที่เราเป็นนักเรียนนะวิชาสุขศึกษาหรือวิชาลูกเสือหรือรอดอต่างๆเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วเพราะคือตอนเรียนอ่ะตั้งใจเรียนอ่ะดูแต่พอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริงหลายคนทำอะไรไม่ถูกสติแตกค่ะสติแตกเลยค่ะแต่ว่าน้องตั้งสติได้ดีมากเลยมีฮีโร่อีกคนนึงค่ะคนนี้เป็นน้องผู้หญิงชื่อว่าน้องเอ๋คือน้องเอ๋เนี่ยเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือน้องเอ๋เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ขับรถผ่านแต่เขาอ่ะเพิ่งเจออุบัติเหตุรถล้มมาแล้วมือเจ็บแต่พอเจอสถานการณ์ตรงหน้าที่เห็นน้องผู้หญิงที่หมดสติอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยอยู่เฉยไม่ได้ช่วย CPR อยู่2นาทีอ่ะแต่พอมือเจ็บไม่ไหวเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมือต่อให้น้องบอสเป็นคนปั๊มหัวใจต่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงฮีโร่อีกคนหนึ่งซึ่งคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าน้องคนนี้ก็เป็นฮีโร่เหมือนกันน้องเอ๋สุภารัตน์ครูเหมือนบุตรค่ะเห็นเหตุการณ์แล้วก็แฟนบอกว่าให้ลงจากรถพอดีว่าขับรถไปตรงนั้นพอดีแล้วเห็นเหตุการณ์หนูก็ลงรถไปลากน้องจากที่เกิดเหตุออกมาปั๊มหัวใจเป็นคนแรกเพราะว่าไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็จะมีน้องเสื้อสีขาวเป็นน้องบอสอะค่ะมาช่วยเปลี่ยนจากหนูเป็นคนปั๊มแล้วก็ให้น้องปั๊มแทนค่ะว่าหนูเจ็บมือเพราะแต่สภาพตอนนั้นคือน้องสภาพลิ้นจุกปากไปแล้วอะค่ะเรารู้ไหมตอนที่เราไปช่วยเห็นว่าน้องโดนไฟช็อตไม่รู้ค่ะหนูก็กระโดดรถลงไปเลยหนูไม่คิดเลยว่าน้องเป็นไฟช็อตเพราะว่าหนูคิดว่าน้องเป็นลมตอนนั้นหนูก็ลากน้องจากที่เกิดเหตุออกมาตรงปั๊มหัวใจตรงนั้นเลยค่ะก็โอเคค่ะดีใจค่ะที่ได้ช่วยน้องได้กลับมาวันนี้ค่ะครับเราเชื่อว่าคนดีๆแบบนี้มีอยู่ทั่วไปนะครับเมื่อถึงเวลาได้แสดงออกเนี่ยเขาก็แสดงออกมาอย่างเต็มที่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีมุมหนึ่งคุณนันทิยาที่คิดว่าอาจจะต้องมาให้ความสำคัญกันมากขึ้นนะครับเรื่องของความรู้นะเรื่อง CPR เรื่องการปั๊มหัวใจหรือช่วยคนในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับทางคุณพัชรินทร์ สามสิริพงษ์นะครับส.ส.กทม.และโฆษกพรรคพลังประชารัฐในฐานะคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขของสภาผู้แทนราษฎรนะครับพูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าเรื่องของหลักสูตรเหล่านี้นะครับภาครัฐควรให้ความสำคัญในการให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปลูกฝังตั้งแต่ในสถานศึกษาเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นกรณีผู้ป่วยล้มและหมดสติอัตราการรอดชีวิตในประเทศไทยน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับโดยสถิติพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นอันดับต้นและที่ผ่านมาเนี่ยตนก็พยายามผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขการบรรจุวิชา CPR การกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลักสูตรในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาเพราะหากเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธีก็จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้นะครับรวมถึงมีข้อมูลวิจัยของต่างประเทศอย่างที่ญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าผู้ที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหากได้รับการช่วยชีวิตภายใน4นาทีด้วยการ CPR จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ 27% และหากทำ CPR สลับการใช้เครื่อง AED จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ถึง 50% ดังนั้นจึงควรมีเครื่อง AED ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะนะครับแต่แม้ว่าหลายที่มีแล้วนะอย่างที่คอนโดผมก็มีแต่ว่าคุณพัชรินทร์บอกว่าผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจก็จะมีโอกาสในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้สูงมากขึ้นนะครับค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องบรรจุลงไปในหลักสูตรครับจริงๆนะคะที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้เพื่อจะได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เผื่อเจอเหตุการณ์เพิ่งเราไม่คาดคิดนะว่าเราจะได้เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่ถ้ามันเจอเนี่ยตั้งสติแล้วได้ช่วยนั่นคือการช่วยชีวิตคนเลยอ่ะเหมือนที่น้องบอกน้องบอสนะคะที่บอกตอนแรกว่าก่อนที่เขาจะเข้าไป CPR เนี่ยมีคุณป้าคนหนึ่งแบบทุบอะเอามือแบบตบเนี่ยเขาเลยบอกว่าป้าทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่สามารถจะช่วยน้องได้อาจจะได้อารามตกใจด้วยนะคะแต่ว่าน้องก็ตั้งสติก็ต้องขอชื่นชมทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังกับเรื่องของไฟดูดไฟรั่วทั้งที่บ้านด้วยแล้วบนท้องถนนด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและอันตรายจริงๆคือไอ้วิชาพวกนี้นะค่ะหนึ่งเนี่ย
มันเห็นเลยว่ามันจำเป็นจริงๆลูกเสือเนี่ยผมเข้าใจว่าเห็นหลายท่านบอกว่าวิชาไอ้ปั๊มหัวใจทำ CPR ลูกเสือสามัญเนี่ยรุ่นใหญ่เนี่ยมีสอนอยู่ผมก็คับค้าคับคานะก็คืออาจารย์ไปหมดแล้วเนี่ยนะครับวันที่บอกลูกเสือวิชาลูกเสือนี่ไม่จำเป็นนะจริงๆเนี่ยจำเป็นมากเลยจำเป็นค่ะมันสอนทักษะหลายอย่างเลยนะคะที่อาจจะได้ช่วยทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยบุคคลอื่นด้วยนะคะ